จะเป็นยังไงเมื่อจู่ๆมีกลุ่มโจรบุกมาปล้นกลางงานแต่งคู่บ่าวสาวขาบู๊เลยต้องแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นรอมคอมเรื่องช็อตการเวดดิ้งนำแสดงโดยเจนนิเฟอร์โลเปสจอร์จเดอเมลและเลนนี่คราวิสถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อดาร์ซี่ทำใจได้ก็เดินไปหาบรรดาแขกเลยทำให้รู้ว่านี่คืองานแต่งของเธอกับทอมแต่ทอมก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแถมยังปล่อยเธอทิ้งไว้ให้โดนแม่ของตัวเองบ่นส่วนทอมขณะกำลังแอบจะเตรียมอะไรบางอย่างเพื่อเซอร์ไพรส์ดาร์ซี่บนเรือก็โดนรปภ.ใช้ปืนขู่เพราะนึกว่าเป็นโจรเขาที่ตกใจเลยตกน้ำเนื้อตัวเปียกปอนซึ่งพอรปภ.รู้ว่าเขาเป็นโจ้บ่าวก็สงสัยทำไมเขาไม่ไปซ้อมงานเลี้ยงเขาที่นึกได้เลยรีบไปหาดาร์ซี่ครับขณะดาร์ซี่กำลังรับมือกับแม่พ่อแม่ของทอมก็มาที่งานพอดีทำให้เธอหนักใจยิ่งกว่าเดิมยิ่งแม่ของทอมมอบมีตัดเค้กขึ้นสนิมให้เพราะเชื่อว่าเป็นของนำโชคก็เริ่มอึดอัดสักพักพ่อของเธอกับแฟนใหม่ก็เดินเข้ามาทักทายแม่ของเธอเลยอารมณ์เสียขึ้นมาเพราะไม่ถูกกับพ่อตั้งแต่หย่ากันดีที่ทอมมาพอดีนั่นเลยทำให้เธอคลายกังวลลงได้ทันใดนั้นชอนแฟนเก่าของดาร์ซี่ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาที่งานทำให้เธอตกใจเพราะไม่ได้เชิญแล้วพอเห็นทอมไม่พอใจก็ตัดบทโดยชวนทุกคนไปทานดินเนอร์ด้วยกันเมื่อทอมลุกขึ้นพูดกับบรรดาแขกก็ทำได้ไม่ดีเท่าไรเพราะโพยที่พกมาอ่านไม่ออกเนื่องจากเปียกน้ำต่างจากชอนที่ลุกขึ้นมาอวยพรบ่าวสาวแล้วก็พูดได้ดีมากจนบรรดาแขกชื่นชอบพร้อมแซวเธอเป็นภาษาบาหลีซึ่งจริงๆเป็นคำด่าทำให้เธอหัวเราะชอบใจต่างจากทอมที่เกลียดชอนยิ่งกว่าเดิมแถมตกดึกขณะทอมจะนอนกับดาร์ซี่แม่ของเขาก็มาขัดขวางว่าต้องนอนแยกกันไม่เช่นนั้นจะโชคร้ายนั่นเลยทำให้เขาเซ็งมากครับรุ่งเช้าดาร์ซี่ก็โดนแม่ของทอมบังคับให้ใส่ชุดแต่งงานเก่าของหล่อนทำให้เธออึดอัดเพราะชุดมันคับสุดๆส่วนทอมหลังจากแต่งตัวเสร็จดาร์ซี่ก็ส่งข้อความมาว่าอยากคุยด้วยโดยทั้งหมดไม่รู้ตัวเลยว่าได้มีเรือของกลุ่มโจรมาเทียบท่าและต้องการมาปล้นงานแต่งของทอมกับดาร์ซี่ครับเมื่อทอมมาเจอดาร์ซี่เธอก็บอกกำลังกังวลเรื่องงานหลายเรื่องที่เขามัวแต่วุ่นอยู่กับงานแต่งจนไม่สนใจเธอทอมเลยโล่งใจเพราะนึกว่าเธอจะยกเลิกงานแต่งพร้อมแก้ตัวว่าเป็นเพราะอยากให้งานออกมาสมบูรณ์แบบทำให้เธอโมโหเพราะเคยบอกแล้วว่าต้องการแค่งานเล็กๆเนื่องจากไม่ใช่วัยรุ่นซึ่งขณะทั้งคู่กำลังถกเถียงกันญาติยายก็เริ่มกังวลที่คู่บ่าวสาวหายไปพนักงานชายหญิงเลยอาสาไปตามให้ครับดานทอมกับดาร์ซี่ทั้งคู่ยังคงทะเลาะกันไม่เลิกเธอที่โกรธจัดจึงปาแหวนมั่นทิ้งดีที่ทอมคว้าเอาไว้ได้ทันก่อนที่ดาร์ซี่จะเดินหนีไปส่วนพวกโจรหลังตัดสายสัญญาณทิ้งก็บุกมาตอนบรรดาแขกให้ไปรวมกันที่สระว่ายน้ำทำให้ทุกคนกลัวและตกใจมากจากนั้นก็นำป้ายชื่อมาแปะทุกคนเลยได้รู้คู่บ่าวสาวหายไปหัวหน้าเลยสั่งให้ลูกน้องออกตามหาส่วนทอมหลังแยกกับดาร์ซี่ก็มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีดังนั้นจึงรีบไปหาดาร์ซี่ที่ห้องซึ่งเธอก็ล็อกห้องไว้เนื่องจากยังโกรธเขาอยู่เมื่อทอมเห็นดาร์ซี่ไม่ยอมเปิดประตูให้ก็พังประตูเข้าไปแล้วก็พยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้และพอเห็นเธอตกใจจนหายใจไม่ออกก็เข้าไปปลอบเธอเลยบอกว่าที่หายใจไม่ได้เพราะชุดมันรัดต่างหากทันใดนั้นโจรคนหนึ่งก็จะบุกเข้ามาทอมเลยวางแผนจะใช้ตะข่ายคลุมหัวมันตอนเผลอแล้วจัดการมันเธอจึงแย้งว่าหลายขั้นตอนเกินไปเลยเสนอให้ใช้สเปรย์ฉีดใส่ตามันแต่ขณะถกเถียงกันนั้นโจรก็เข้ามาพอดีทางกูจึงรีบหลบและพอมันเผลอต่างคนก็ต่างใช้วิธีของตนซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้ผลทั้งสองวิธีจนโดนโจรจับในที่สุดครับส่วนหัวหน้าพอรู้ว่าได้ตัวทอมกับดาร์ซี่แล้วก็หันไปบอกพ่อของดาร์ซี่ที่โคตรรวยโอนเงินมาให้มันซึ่งพ่อก็สัญญาว่าจะให้ก็ต่อเมื่อได้เห็นทั้งคู่ปลอดภัยก่อนขณะทอมกับดาร์ซี่นั่งรถกอล์ฟกลับโดยมีโจรสองคนคอยคุมเธอก็เซาสีขอสูบุหรี่พวกมันที่รำคาญเลยยอมส่งให้ทว่าทันทีที่ได้สูบเธอก็นำบุหรี่ไปจี้โจรที่โดนฉีดสเปรย์จนไฟลุกท่วมตัวมันพวกมันที่ตกใจจึงกระโดดออกจากรถ
ทอมกับดาซี่ที่ยังติดอยู่กับรถและเห็นรถวิ่งตรงไปทางหน้าผาก็ไปดึงเบรกแต่รถก็ไม่หยุดเลยเปลี่ยนไปพังราวเหล็กจนหลบหนีออกมาจากรถได้แต่ความสวยก็ยังไม่หมดเพราะชุดแต่งงานได้ไปติดกับล้อรถทอมเลยมาช่วยดึงจนขาดส่งผลให้ทั้งคู่รอดตายในที่สุดแต่ก็โดนโจรอีกคนตามไล่ล่าอีกทั้งคู่เลยตัดสินใจพุ่งไปเล่นงานและจัดการมันได้ก่อนที่มันจะปาระเบิดใส่ครับขณะทอมกับดาซี่ไปที่ท่าเรือก็พึงสังเกตว่าระเบิดที่เธอถือสลักถูกปลดดังนั้นถ้าวางหรือปล่อยมันก็จะระเบิดทำให้เธอตกใจกลัวเขาจึงค่อยๆกล่อมโดยเปลี่ยนเรื่องว่าจะไปที่ท่าเรือใช้ระเบิดขู่มันเพื่อขับเรือหนีไปขอความช่วยเหลือทว่าเธอก็ไม่เห็นด้วยเพราะขั้นตอนเยอะไปแล้วก็ควักโทรศัพท์ที่แอบหยิบขึ้นมาส่วนแม่ของทอมหล่อนลุกขึ้นคุยกับเหล่าโจรเพื่อแสดงว่าตนมีมนุษยธรรมเผื่อโจรจะปล่อยตนทุกคนรู้อย่างนั้นก็เลยลุกขึ้นมาพูดด้วยทว่าก็ไม่ได้ผลเลยสักนิดครับดานดาซี่ขณะเดินหาสัญญาณโทรศัพท์ก็สะดุดล้มดีที่ระเบิดไม่หลุดมือสักพักก็รำคาญวิกผมเลยถอดไปใส่กระเป๋ากางเกงทอมจากนั้นก็ตัดสินใจจะขึ้นไปที่กระท่อมบนเขาเผื่อจะมีสัญญาณเมื่อทั้งคู่ขึ้นมาถึงกระท่อมและมีสัญญาณโทรศัพท์ขอความประทุกส่งมารัวๆพวกโจรอีกกลุ่มเลยได้ยินจึงยิงพวกเธอจนโทรศัพท์หล่นดาซี่เลยตัดสินใจหนีด้วยซิปไลน์ซึ่งระหว่างทางก็เห็นพวกโจรพอดีเลยโยนระเบิดใส่มันและก็มาถึงชายหาดได้อย่างปลอดภัยครับดานทอมกับดาซี่เมื่อหลบพวกโจรจนมาถึงห้องครัวเธอก็รีบหาอะไรกินเพราะหิวมากจากนั้นก็ไปเจอมีดที่แม่ของทอมให้มาเลยใช้ตัดเคเบิลไทที่รัดข้อมือแต่ก็ตัดไม่ได้ทอมเลยไปใช้เครื่องหั่นแทนซึ่งก็ตัดได้แต่ก็พลาดจนเลือดออกดาซี่ที่เห็นเลือดจึงกรีดร้องแล้วก็สลบไปโจรสาวที่ได้ยินจึงรีบวิ่งมาทางนี้ครับเมื่อดาซี่ฟื้นก็พบโจรสาวกำลังเล็งปืนใส่เธอจึงเรียกหาทอมทันใดนั้นทอมก็โผล่มาอัดมันดาซี่ที่เห็นเขาพลาดท่าเลยจะลุกขึ้นไปช่วยแต่พอเห็นเลือดก็สลบไปอีกรอบส่วนทอมขอขวาทุกอย่างใกล้มือปาใส่มันซึ่งสุดท้ายก็จัดการมันได้สำเร็จแล้วก็ไปค้นตัวมันจนได้วิทยุและกระดาษมาใบหนึ่งซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดาซี่ฟื้นจึงขอบคุณที่เขาไม่ทิ้งเธอพร้อมก็ถอดชุดที่รุมรามออกต่อมาทอมก็พาดาซี่ไปที่รีเซพชันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ก็พบใช้การไม่ได้ทันใดนั้นพนักงานหญิงก็โผล่มาจากพื้นและพาพวกเขาลงไปหลบที่บังเกอร์ครับขณะดาซี่กำลังทำแผลให้ทอมพนักงานหญิงก็สงสัยทำไมพวกโจรยังไม่ไปซึกทีพร้อมบ่นไปเรื่อยจนดาซี่เพิ่งรู้ปีที่แล้วก็มีโจรอีกกลุ่มมาบุกปล้นที่นี่และทอมก็รู้เรื่องนี้ด้วยทำให้ดาซี่โมโหพอรู้เรื่องถูกปล้นแล้วยังจะมาจัดงานที่นี่อีกเขาเลยแก้ตัวว่าฟิลิปปินส์มีเป็นพันเกาะดังนั้นการจะมาปล้นซ้ำจึงมีโอกาสน้อยมากเธอเลยบ่นเขายกใหญ่ลามไปถึงเรื่องที่เขากลัวพ่อของเธอจะไม่ชอบเขาและเรื่องที่เขาตกเป็นตัวสำรองในทีมเบสบอลที่สังกัดซึ่งเขาก็พยายามแก้ตัวต่างๆนานาแต่เธอก็ไม่ฟังเพราะสิ่งที่เขาทำมันเป็นการนำชีวิตของทุกคนมาเสี่ยงนั่นเองทันใดนั้นก็มีโจรมาสำรวจด้านบนและดูเหมือนจะรู้ว่าพวกเขาอยู่แถวนี้เนื่องจากตอนวิทยุติดต่อหัวหน้ามันได้ยินเสียงสะท้อนจากเครื่องที่ทอมคว้าติดมือมาด้วยแล้วลืมปิดเสียงไปแวบนึงส่วนทอมเขาพยายามฟังพวกมันคุยแต่ก็แปลไม่ออกจากนั้นก็จะหาทางออกอื่นซึ่งพอรู้อุโมงค์จะไปสู่ที่สระน้ำก็ตัดสินใจจะให้พวกโจรจับโดยให้ดาซี่หลบอยู่ในนี้จนกว่าเรื่องจะจบเพื่อความปลอดภัยครับเมื่อทอมถูกจับและถูกพาตัวมาที่สระว่ายน้ำก็ด่าหัวหน้าโจรเป็นภาษาบาหลีเหมือนที่ชอนเคยพูดทำให้มันโมโหจึงเล่นงานเขาสักพักก็ใช้โอกาสที่ชอนจะมาช่วยนำเข็มมาขู่ว่าจะเล่นงานชอนพร้อมประกาศว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของชอนที่จะมาขโมยเงินพ่อของดาซี่ส่วนหลักฐานก็คือแผ่นกระดาษที่ทอมเก็บได้จากพวกโจรซึ่งก็คือใบตอบรับคำเชิญของชอนที่นำไปมอบให้พวกโจรนั่นเองชอนจึงพยายามแก้ตัวทว่าพอเห็นทุกคนไม่เชื่อก็หันมาเล่นงานทอมแล้วมาคุมงานปล้นนี้เองขณะดาซี่กำลังเศร้าก็ได้รู้ตะเกียงไฟสับปะรดแต่ละลูกบรรจุคำพูดของภาพยนตร์ที่เธอชื่นชอบอยู่เธอเลยรู้สึกเสียใจที่ทอมพยายามเตรียมงานทุกอย่างแต่เธอดันไม่เห็นค่าดังนั้นเลยไปคว้าปืนเพื่อจะไปช่วยเขาครับส่วนชอนมันข่มขู่ทอมพออยากรู้ดาซี่อยู่ที่ไหนเขาเลยโกหกไปว่าแย่กับเธอตอนรถระเบิดมันที่รู้อย่างนั้นเลยจับแฟนใหม่ของพ่อเป็นตัวประกันแล้วก็รีบนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูที่นั่น
ส่วนดาร์ซี่เธอโผล่มาที่สระว่ายน้ำพร้อมปืนทำให้พวกโจรตกใจแต่เธอกลับเล็งไปที่ทอมและบอกเธอยังคงโกรธเขาอยู่พร้อมสารภาพว่ากลัวการแต่งงานทว่านอกเหนือจากความรู้สึกนี้ก็คือเธอไม่อยากเสียเขาไปก่อนจะทำปืนลั่นเฉี่ยวน้องสาวของตัวเองเธอจึงขอโทษน้องแล้วก็หันไปบ่นพ่อแม่ของตัวเองเรื่องที่ชอบต่อว่างานแต่งของทอมรวมทั้งที่พ่อแอบเชิญชอนมางานสักพักก็ผ่านไปบ่นพ่อแม่ของทอมด้วยเจ้าโจรที่โดนไฟไหม้หน้าพอเห็นเธอเผลอก็เข้าไปจับกุมเธอแล้วก็รีบแจ้งไปที่ชอนแต่เสียงเฮลิคอปเตอร์ก็ดังจนพวกนั้นไม่ได้ยินครับขณะดาร์ซี่กำลังสงสัยทำไมชอนต้องจับแฟนใหม่ของพ่อเป็นตัวประกันด้วยพ่อของทอมติดถ่ายวิดีโอตลอดงานเลยเฉลยว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันเพราะช่วงหนึ่งของวิดีโอได้ถ่ายติดตอนทั้งคู่กำลังพลอดรักแม่ของดาร์ซี่รู้อย่างนั้นจึงเข้าไปปลอบอดีตสามีส่วนชอนพอหาดาร์ซี่ไม่เจอหัวหน้าก็ต่อร้องด้วยขอเงินทั้งหมดเพราะสูญเสียลูกน้องไปถึง4คนแฟนใหม่เห็นอย่างนั้นก็โมโหจึงกดจุดให้มันผ่อนคลายแล้วก็เตะหัวหน้าตกจากเฮลิคอปเตอร์ไปดานทอมเขาคิดอะไรได้บางอย่างเลยชวนดาร์ซี่มาจัดงานแต่งกระตรงนี้ซึ่งเจ้าโจรก็ไม่ยอมพ่อของดาร์ซี่เลยจะมอบเงินให้จนมันยอมในที่สุดและโดยบรรยากาศเงียบๆแม่ของทอมเลยร้องเพลงขึ้นมาส่งผลให้ทุกคนร้องตามทว่าจังหวะที่ต้องพูดยอมรับบ่าวสาวทอมกับดาร์ซี่ก็ใช้จังหวะที่พวกโจรเผลอไปแย่งระเบิดแล้วก็ขู่ให้โจรทั้งสองคนยอมแพ้แต่เจ้าโจรที่โดนไฟไหม้ก็ไม่ยอมจึงวิ่งหนีพร้อมยิงปืนใส่พวกเธอแม่ของทอมที่ฉุนจัดเลยคว้าปืนมายิงตอบโต้ส่วนทอมเขาให้ดาร์ซี่โยนระเบิดมาจากนั้นก็ใช้ไม้ตีระเบิดใส่มันจนจัดการมันได้และพลุที่เตรียมไว้ก็ทำงานพอดีครับขณะพนักงานชายพาทุกคนไปหลบยังที่ปลอดภัยดาร์ซี่ก็ขอบคุณแม่ของทอมเรื่องมีที่ให้มาก่อนทั้งคู่จะไปหลอกล่อและจัดการโจรที่เฝ้าท่าเรือซึ่งพอดาร์ซี่ได้เห็นเรือที่ทอมจัดเตรียมไว้ก็รู้สึกดีกับเขามากขึ้นทุกทีทันใดนั้นชอนก็ตามมาจัดการทั้งคู่จึงเกิดการต่อสู้ขึ้นดาร์ซี่เลยฉวยโอกาสนั้นไปสตาร์ทเรือทอมที่อาชอนล้มลงจึงรีบตามไปสมทบโดยไม่ทันสังเกตว่าชอนกระโดดน้ำและเกาะเชือกท้ายเรือไว้ได้ด้านแฟนใหม่เมื่อเห็นทอมกับดาร์ซี่ขับเรือหนีก็ให้เฮลิคอปเตอร์บินติดตามซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชอนขึ้นเรือได้พอดีชอนกับทอมจึงสู้กันอีกรอบดาร์ซี่ที่เห็นคู่พัวพันกันอยู่แถวจุดปล่อยลมจึงปล่อยลมออกส่วนทอมพอเห็นแฟนใหม่ยิงใส่ดาร์ซี่ก็ใช้วิกผมในกระเป๋าโหนเชือกกลับมาที่เรือแต่แฟนใหม่พ่อก็ยังยิงมาไม่หยุดดาร์ซี่ที่เห็นร่มอยู่แนวเดียวกับเฮลิคอปเตอร์เลยใช้มีดที่ได้มาจากแม่ของทอมตัดเชือกซึ่งทอมก็มาช่วยด้วยอีกแรงจนลมหลุดไปพันเฮลิคอปเตอร์และล่วงลงทะเลไปก่อนจบเมื่อทั้งคู่ขึ้นฟังดาร์ซี่ก็คู่เข่าขอทอมแต่งงานเขาเลยยื่นแหวนให้เธอซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าชีวิตนี้คงอยู่ไม่ได้ถ้าขาดทอมเพียงแต่ต้องลดขั้นตอนการใช้ชีวิตลงสักหน่อยทำให้ทอมยิ้มออกมาแล้วก็ตอบตกลงในทันทีสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของทอมกับดาร์ซี่ที่กำลังจะแต่งงานกันซึ่งทางทอมก็พยายามจัดงานให้สมบูรณ์แบบที่สุดต่างจากดาร์ซี่ที่กำลังกังวลและกลัวกับการแต่งงานครั้งนี้ทว่าจู่ๆก็มีกลุ่มโจรมาปล้นทั้งคู่เลยพยายามแก้ไขสถานการณ์จนทุกคนปลอดภัยรวมถึงได้รู้ว่าชีวิตของตัวเองนั้นขาดอีกฝ่ายไม่ได้จริงๆสุดท้ายเลยกลับมารักกันและแต่งงานด้วยกันครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังช็อตการเวดดิ้งหนังได้คะแนนจาก IMDb 5.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ